วันนี้เป็นความจำเป็นที่เราต้องพูดคุยกันเนื่องจากว่าเป็นต้นของปีงบประมาณใหม่เราคงอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทุกเขตจะเหมือนกันนั่นคืออันแรกเลยก็คือการเผชิญทางโครงสร้างคือการมีอกคสเขตพื้นที่ปีนี้ท่านต้องเตรียมตัวออกแบบการทำงานใหม่ก็ขอให้ท่านพอเขตทุกเขตได้เตรียมตัวรองรับการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยอกคสเขตพื้นที่มันอยู่กับเรามาก่อนแต่เราถูกกำหนดว่าอยู่กับเรามีปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วจึงผลักตรงนี้ไปอยู่กับศึกษามีหน่วยงานใหม่ ตามโครงสร้างคำสั่งที่19แต่การกลับมาใหม่เนี่ยเป็นความท้าทายที่สำคัญจะพิสูจน์ว่าวันนี้มีเขตดีไหมหรือไม่มีเขตดีตรงนี้ครับคือความท้าทายของท่านผู้อำนวยการที่ทำงานเขตต้องทำให้เห็นว่าใช่แล้วภาระนี้เป็นของเราแล้วเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเขตพื้นที่ต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองเห็นว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ได้แต่ความเป็นพอเขตนี่แหละคือโอกาสในการที่จะเปลี่ยนประเทศเพราะเขตประเทศนี้รอฉันอยู่รออุดมการณ์รอการสร้างสรรค์จากพวกเราอยู่ผมฝากความหวังและความตั้งใจกับพี่เพื่อนน้องทุกคนว่าวันนี้คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ต้องทำให้มันมีพลังและมีคุณค่า